ก็มาสิครับพีระพันธ์ประกาศลั่นไม่กลัวภัยบูลย์คู่ฟ้องจากกรณีนายพีระพันธ์สาลีรัฐวิภาหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถึงสถานการณ์การเมืองร้อนโดยเฉพาะสูตรคำนวณส.ส.หาร500หลังสภาล่มบางช่องว่านักเล่นเกมที่หัวหน้าทีมให้ลูกทีมไปลงชื่อแล้วไม่ต้องลงสนามโดยเรื่องนี้หลายคนสงสัยว่าเป็นลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐหรือไม่และพลเอกประวิตรให้สัมภาษณ์นักข่าวว่าไม่รู้เรื่องโดยได้โยนให้ไปถามนายพีระพันธ์เองต่อมานายไพบูลย์นิติตะวันส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้ออกมาประกาศฟ้องนายพีระพันธ์ทำให้พรรคพลังประชารัฐเสียหายจะดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีเอาผิดจนกว่าคดีถึงที่สุดล่าสุดนายพีระพันธ์ให้สัมภาษณ์ประเด็นดังกล่าวว่าตนไม่ได้หมายถึงใครและพรรคใดเฉพาะเจาะจงแต่หมายถึงพฤติการซึ่งจากประสบการณ์ทางการเมืองนายพีระพันธ์กล่าวว่าการที่ส.ส.จำนวนมากมีพฤติกรรมไปในแนวทางเดียวกันต้องมีการดำเนินการให้เป็นไปตามนั้นเสมอส่วนใครจะเป็นคนสั่งตนไม่ทราบและตนก็ไม่ได้หมายถึงพลเอกประวิตรเพราะพลเอกประวิตรให้สัมภาษณ์เองว่าไม่รู้เรื่องไม่เกี่ยวข้องไม่เคยไปสั่งการใดๆแล้วจะหมายถึงได้อย่างไรแต่ตนหมายถึงใครก็ได้ที่มีพฤติการเช่นนี้ที่โพสต์มาจากประสบการณ์การทำงานในสภาการที่ส.ส.จำนวนมากทำอะไรไปในทิศทางเดียวกันตามปกติจะต้องมีการกำหนดแนวทางอยู่แล้วแต่จะสั่งการโดยใครตนไม่ทราบต้องไปสืบส่วนคนสั่งจะคนระดับบิ๊กหรือไม่นั้นก็ไม่จำเป็นแต่การไปทำให้สังคมวุ่นวายทำให้สภาวุ่นวายเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนายพีระพันธ์กล่าวต่อว่าเหตุการณ์สภาล่มซ้ำซากกระทบต่อภาพพจน์ของรัฐสภาและเป็นประวัติการทำงานของสมาชิกรัฐสภาที่ประชาชนจะจำไปตลอดและอาจมีผลในการเลือกตั้งในวันนี้ไม่มีกฎหมายกำหนดเอาผิดฉะนั้นคงไม่มีความผิดไม่มีโทษแต่เรื่องความรับผิดชอบเป็นเรื่องวุฒิภาวะซึ่งประชาชนมองดูอยู่เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ภาพพจน์สภาเสียหายและการที่จะฟื้นศรัทธาขึ้นมาก็ขึ้นอยู่ที่สมาชิกรัฐสภาเองว่าจะทำอย่างไรถ้าหากฟ้องมาผมก็ฟ้องกลับอย่างแน่นอนต่อมานายพีระพันธ์ได้โพสต์ข้อความอีกครั้งก็มาสิครับรวมถึงนายเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติได้แชร์โพสต์พร้อมระบุว่ามาแล้วจะรู้เองทีมพีระพันธ์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์